ไม่มีใครเชื่อมีหนี้18ล้านโกตีขายทอง500บาทขายของมีค่าหมดรักภรรยาอยู่ในวันที่ไม่มีคนที่คิดว่าผู้หญิงมาเกาะบ้านเขารวยกว่าเราอีกไม่มีใครเชื่อติดหนี้18ล้านโกตีขายทอง500บาทขายของมีค่าทั้งหมดอาต่อยยังโดนมา3ล้านรักภรรยาอยู่ในวันที่ไม่มีโกติอารามบอยเปิดใจชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานกับกวางแฟนสาวในรายการแฉโดยย้อนที่มาของความรักเจอครั้งแรกตอนฝ่ายหญิงยังเรียนมศวมาทำงานฟรีแลนซ์กวางเรียนแฟชั่นดีไซเนอร์ไม่ใช่ลุคนี้ต่างคนต่างมีแฟนไม่ได้ชอบเลยในตอนนั้นเขาทำเสื้อผ้าเก่งมากจนอีกปีมาเจออีกทีเขาออร่าสวยมากต่างคนต่างเลิกกับแฟนชวนเขาไปกินข้าวไปกินข้าวมื้อแรกให้ผู้หญิงจ่ายตังค์ให้ถ้าหนูพูดว่าตอนนั้นหนูเป็นหนี้อยู่18ล้านมีใครจะเชื่อไหมมดดำถามว่าตอนไหนตอนข้าวมันไก่หรือเปล่าโกติบอกว่าเอานะมีอยู่ช่วงหนึ่งขอไม่เล่าแล้วกันอาต่อยไตพบรู้คนใกล้ตัวรู้อาต่อยยังโดนหนูมา3ล้านเลยยืมมาเราไม่มีตังค์เราก็มุกให้เก็บตังค์กับผู้หญิงเขาก็จ่ายงงๆเขาก็จ่ายงงๆคิดว่าเราอําหลังๆเขาโทรชวนกินข้าวดูหนังเราบอกไม่ว่างก็คือไม่มีตังค์จนเขาเริ่มโกรธบอกเขาว่าเราไม่มีตังค์ต้องผ่อนบ้าน 6-7 หลังติดเครดิตบูโรเป็นหนี้บัตรเครดิตธนาคารมาตามไม่มีใครเชื่อหรอกในตอนนั้นแต่มันจริงมาทำงานทุกวันเช้ากลางวันเย็นกินข้าวกองผ่านมาได้เป็นอย่างนั้น2ปีทุกอย่างจบไปแล้วเมื่อก่อนหนูมีทอง 400-500 บาทได้เงินมาก็ซื้อทองเป็นหนี้ปุ๊บขายทองทั้งหมดนาฬิกาของมีค่าทั้งหมดก็ขายยังใช้หนี้ไม่หมดบอกอาต๋อยหนูมีปัญหาแบบนี้อาเขาเซ็นเช็คให้ก็ทำงานใช้หนี้เอาอย่างหนึ่งที่รักกวางเขาอยู่ในวันที่หนูไม่มีที่คิดว่าผู้หญิงจะมาเกาะโทษนะครับครอบครัวเขารวยกว่าหนูอาเขานำเข้าเครื่องสำอางดังหลายยี่ห้อเขาลูกคุณหนูนะปกติยังเผยเคยมีช่วงหนักที่จะเลิกตอนคบกัน6ปีเจอเรื่องที่ไม่เข้าใจเราไปแรดแล้วเกมก็กลับมาจริงจังกับเขาให้เขาลาออกจากงานเราเลี้ยงเขาเอง